บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฟังพระเจ้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณอาดัมเบนสันจากนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้มาจากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึงข้อ32พระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสาบมีคนพากันมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบางก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุฉะไหนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้แต่เขามิเคยได้เห็นและอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็มิเคยได้ยินเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หว่านพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจ
จึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างพระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยทาสแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านมิใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทำของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเลือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีไปด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราพระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฝั่งพระเจ้าซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอนเป็นน้องใหม่ในชั้นมัธยมปลายผมอยู่ในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่ก็ไม่สบายใจที่ยังต้องนั่งรอเพราะไม่ได้เล่นสักทีวันหนึ่งทีมของเราเป็นเจ้าภาพเชิญทีมจากโรงเรียนอื่นๆมาแข่งผมกับเพื่อนทุกคนกำลังรออยู่ทันใดนั้นโค้ชก็เรียกผมให้เข้าไปเล่นแต่ผมไม่ได้ยินผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะเสียงของผู้เข้าชมมันดังหรือเพราะผมนั่งไกลเกินไปหรือเพราะผมไม่สนใจฟังเพราะไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ลงแข่งขันแต่ผู้เล่นคนอื่นรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจึงหันมามองทางผมแล้วก็ตะโกนบอกว่าอดัมโค้ชเรียกให้นายลงไปเล่นแล้วผมก็รีบหยิบเสื้อวอร์มขึ้นมาสวมด้วยหัวใจพองโตแล้วก็รีบวิ่งไปหาโค้ชแต่พอไปถึงท่านบอกว่านั่งลงสายไปแล้วเพราะฉันส่งคนอื่นลงไปเล่นแทนแล้วประสบการณ์นี้ทำให้ผมคิดถึงพระดำรัสของพระเยซูหลังจากที่ทรงเล่าคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแล้วพระองค์ตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถอะเราจะฟังพระเจ้าตรัสได้อย่างไรบางครั้งอาจจะได้ยินพระองค์ตรัสกับเราทางพระคัมภีร์ในบทเพลงในการนมัสการหรือทางคำพูดของคนอื่นพระเจ้าตรัสกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของเราถึงผมจะไม่ได้ยินเสียงโค้ชเรียกและพลาดโอกาสได้ลงแข่งแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้า
พระองค์จะไม่ทรงหยุดเรียกใช้เราคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์เพื่อจะไม่พลาดโอกาสได้รับใช้พระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อนักกีฬาชั้นมัธยมปลายข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดเรียกใช้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะได้ยินหรือไม่เท่านั้นผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องฟังพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในยุคในสมัยปัจจุบันนี้มีเรื่องราวมากมายครับที่คอยจะมาฉุดดึงความสนใจของเราดึงหูของเราดึงตาของเราดึงจิตใจดึงความคิดความอ่านของเราดึงความทุ่มเทต่างๆของเราไปจากการที่เราจะทุ่มเทให้กับพระเจ้านะครับดังนั้นหลายครั้งเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ยินเสียงตรัสของพระองค์แล้วก็ไม่ทันที่จะได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ก็เป็นได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นมีต่อเราไม่เคยสิ้นสุดพระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะตามหาเราและพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะให้โอกาสเราในการรับใช้พระเจ้าขอเพียงแต่เราฟังพระองค์ให้มากขึ้นตั้งใจที่จะทุ่มเทให้กับพระเจ้าเพื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงเรียกใช้เราเราจะได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าได้ทันทีครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าและข้อคิดของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนที่เราได้นำเสนอแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นจะช่วยให้ชีวิตของท่านได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยผ่านสื่อต่างๆทั้งการฟังก็ดีการอ่านก็ดีการใคร่ครวญก็ดีเพื่อวิญญาณจิตของท่านจะเติบโตขึ้นท่านจะได้รักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านมาทางพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นเมตตาและเสริมสร้างชีวิตของทุกท่านให้จำเริญยิ่งขึ้นสืบไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับยินเสียงกระซิบควรแววแผ่วลงมาจากพระวิญญาณถึงสานุสิทธิ์พระองค์ทรงตรัสตัดพ้อด้วยห่วงพะวงตัวเจ้ายังรักมันคงต่อเราหรือว่ากลับไกลดูหรือความรักใยช่างเยือกเย็นลงเจ้ามัวลุ่มหลงยศศักดิ์สักสิ้นงมงายเจ้าสำสะสมสิ่งบำเรอกายเริงโลดในเหวอบายวิญญาณต้องตายเสียเปล่าลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดภักดีต่อเราเจ้าลืมแม้รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตนจงคิดที่นี้ด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำขานและย้ำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นศิษย์ของเรา
ลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดพักดีต่อเราเจ้าลืมแม้รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตนจงคิดพินิจด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำขานระยำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นศิษย์ของเรา